ทีนี้ที่จะต้องเตือนไว้เลยเนี่ยนะก็คือเราเนี่ยหลังๆเนี่ยไปโง่ตามนักวิชาการฝรั่งเยอะอ่านแค่ตาเห็นแล้วชอบเป็นจริงเลยไอ้โคเทชันเนี่ยเลิกได้แล้ววิธีโคเทชันเนี่ยอันพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ทรงเพียรตามเรื่องนิยายใสใช่จะเป็นแก่นสารสิ่งใดดังพระทัยสมโภชบูชาใครฟังอย่าได้ไหลหลงจงปรงอนิจจังสังขารซึ่งอักษรกลอนกล่าวลำดับมาโดยราชปรีชาพ่อบริบูรณ์แต่งเล่นๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่งเล่นๆแต่งเล่นๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆพี่ซักเข้าไป117เล่มสมุดไทยเป็นวรรณคดีร้อยกรองที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอันดับ2ก็คือพระไพมณีพระไพมณีนี่จำไม่ได้ว่า80กว่าหรือ90กว่าจำไม่ได้แต่เรื่องนี้ยาวที่สุดในวรรณคดีไทยแต่งเล่นๆแต่งเล่นๆบ้าอะไร117เล่มสมุดไทยเข้าใจป่ะแล้วมันยังมีศึกสงครามอยู่อะตอนนั้นน่ะอย่าโคเทชั่นอย่าโง่อย่าโง่โง่ตามฝรั่งกันอยู่เรื่อยนะและอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายละแปลทีละความไม่แปลทีละคำนะเวลาที่เขียนหนังสือเนี่ยพอเขียนเสร็จเนี่ยเขาจะเขียนโครงมา2บทเป็นการจบเรียกว่าโครงแฝดคนที่ทำให้ธรรมเนียมนี้หายไปเนี่ยคือสุนทรภู่สุนทรภู่เนี่ยเขียนเรื่องหาเลยไม่เคยจบด้วยโครงเลยคนก็ถึงแกล้งขนาดว่าสุนทรภู่เขียนโครงไม่เป็นตอนสุนทรภู่เลยต้องมาเขียนในราชสุพรรณเป็นโครงว่าเขียนเนี่ยพี่ก็เขียนเป็นน้องๆแล้วซัดเข้าไป462บทในขณะที่คนอื่นเขียนโครงเนี่ยเขาก็จะเขียนกันอยู่ประมาณ200บทพี่ซัดเข้าไป2เท่าเลยนะอันเนี้ยโครงบทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโครงกระทู้คำความจบบริบูรณ์มันต้องอ่านมาจบบริบูรณ์ก่อนแล้วค่อยอ่านเนื้อจบเรื่องราเมียล้างอสุรพงศ์บพิษธรรมิกทรงแต่งไว้ริร่ำพร่ำประสงค์สมโพธิพระนาบูนบำเรอรำให้อ่านร้องรำเกษมไอ้พวกที่โคเทชันเนี่ยก็บอกว่าอ่านก็อ่านทั้งอ่านทั้งร้องทั้งรำก็คงจะไม่เกษมหรอกค่ะก็ใช่เพราะว่ารัชกาลที่2อ่ะตอนที่ท่านขึ้นมาครองราชย์แล้วท่านทำละครในเรื่องรามเกียรติ์น่ะเอากลองรัชกาลที่1มาดูเนี่ยรำไม่ได้เลยแม้แต่บทเดียวท่านถึงต้องแต่งใหม่ไงเข้าใจว่าเขาไม่ได้แต่งให้มาเล่นละครเขาแต่งมาเป็นตำราบริหารเดือนอ้าย2ข้างขึ้นจันทร์ทวารบพิษผู้ทรงยามยิ่งล่าแรกฤทธิ์นิพนธ์สารรามราชนี้แห่ศักราช1159ปีมะเส็งศักราชในที่นี้หมายถึงจุลศักราชจะรู้ว่าเป็นพุทธศักราชก็บวก1181เข้าไปก็ได้2340นะรัชกาลที่1เนี่ยครองราชเนี่ย2325คือแต่งเรื่องนี้เสร็จเนี่ยจะครองราชมา15ปีคือเรื่องเนี่ยมันก็คงใช้เวลาแต่งในพอสมควรแต่ที่ผมมาดูแล้วเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่มากคือเดิมเนี่ยทีแรกเนี่ยผมนึกว่ารามเกียรติ์เนี่ยต้องใช้เวลาแต่งเป็น10ปีแต่พอมาอ่านครั้งหลังสุดเนี่ยก่อนที่จะมาพูดวันนี้ผมว่าอาจจะใช้เวลาปีเดียวเนี่ยแต่งแล้วเสร็จเลยนะทีนี้เดือนอ้ายเนี่ยสมัยก่อนเราขึ้นปีใหม่เนี่ยเราขึ้นปีใหม่กันเดือน5นะรู้หรือเปล่าไม่ใช่เมษาเราจะนับแต่งตามปฏิทินจันทรคติเราขึ้นปีใหม่เนี่ยคือวันขึ้น1ข้ามเดือน5เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูเนี่ยดูบริบทมันต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวแปลผิดนะทีนี้ที่นักวิชาการแปลผิดเนี่ยที่เขาเรียกว่าอันเนี้ยเป็นบทเริ่มแต่งเนี่ยเพราะเขาไปแปลคำว่าริคำเดียวแรกรินิพนธ์สารรามราชนี้แห่เพราะโครงข้างบนมันบอกอยู่ไงว่าจบบริบูรณ์เนี่ยทีนี้ไอ้แรกริเนี่ยริเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเริ่มแต่งแรกฤทธิ์นิพนธ์สารรามราชนี้แห่เนี่ยคือไอ้กรอนฉบับเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ารามเกียรติ์และแค่หนึ่งท่านไม่ได้เรียกว่ารามเกียรติ์ท่านเรียกว่าเรื่องรามราชคือเรื่องพระรามกับทศกัณฐ์มันเหมือนขุนช้างกับขุนแผนน่ะเข้าใจไหมเรื่องนี้มันคือรามราชจะเล่าเรื่องนี้ต่อหลังนี่มันกลายเป็นรามเกียรติ์ไปกับจากไอ้กรอนที่อยู่ข้างในท่านเนี่ยอันพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ทรงเพียรตามเรื่องนิยายสายแต่จริงเรื่องนี้มันชื่อที่ถูกของมันเนี่ยคือชื่อรามราชแล้วเป็นฉบับเดียวในโลกที่มีเนื้อหาสมบูรณ์แบบชาติอื่นไม่มีนะอินเดียที่เป็นต้นแบบไม่มีศรีลังกาที่เราลอกมาก็ไม่มีแล้วเขาก็ค้นทั่วแล้วของเรามีฉบับสมบูรณ์อยู่ที่เมืองไทยที่เดียวน่าภูมิใจไหมใช่
มีเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบฉบับอื่นไม่มีฉบับอื่นจะประเทศอื่นจะมีเป็นท่อนๆท่อนๆจบแล้วครับส่วนผมถามอะไรครับ